และวันมาฆบูชาปีนี้ก็พบว่าร้านสังฆภัณฑ์ค่อนข้างเงียบเหงายอดขายลดลงตามกำลังซื้อที่น้อยลงประกอบกับคนนิยมซื้อของมาจัดชุดสังฆทานกันเองด้วยครับส่วนการขายผ่านออนไลน์แม้ว่าจะมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีคู่แข่งเยอะทีเดียวติดตามจากรายงานของคุณคณิษฐา อมรเมธวรินทร์ครับสิ่งของเครื่องใช้ที่ถูกจัดเป็นชุดสังฆทานเหล่านี้กำลังรอให้ผู้คนมาเลือกซื้อนำไปทำบุญถวายแด่หมู่พระภิกษุสงฆ์ในวันพระและวันสำคัญทางศาสนาหลายร้านบอกตรงกันค่ะว่าปีนี้ค่อนข้างซบเซาอย่างเจ้าของร้านนี้บอกว่าปีนี้ยอดขายลดลงไปเกือบ150%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งน่าจะมาจากสภาพเศรษฐกิจคนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นทางร้านนะคะยังเปิดขายออนไลน์มาได้3ปีแล้วแต่ปีนี้ยอดขายก็ลดลงเกือบครึ่งเช่นกันลดครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็คนไม่มีเดินเลยค่ะน้อยมากมีอะค่ะบางทีก็ส่งทางไลน์ให้ดูทางเฟซบุ๊กให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าชอบไหมอะไรเงี้ยมันก็ได้นิดหน่อยอะค่ะเพราะตอนนี้ตลาดออกมากันเยอะมากอะค่ะต่างคนต่างก็ทำให้หลายร้านจำเป็นต้องมีการปรับตัวค่ะเช่นการจัดชุดสังฆทานให้มีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อดึงดูดใจผู้ซื้ออาทิชุดบาทชุดผ้าไตรชุดยารวมทั้งเพิ่มความจูงใจในด้านราคาจำนวนผู้ซื้อที่ลดลงนะคะร้านค้าต่างๆก็ต้องมีการปรับตัวค่ะอย่างร้านนี้นะคะเมื่อก่อนการจัดชุดสังฆทานจะเริ่มต้นที่300บาทขึ้นไปค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มต้นกันที่100กว่าบาทค่ะอย่างชุดนี้นะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่160บาทค่ะคนที่มาจับจ่ายส่วนใหญ่มักจะซื้อแยกชิ้นและนำไปจัดชุดสังฆทานเองค่ะอย่างมาซื้อผ้าไตรที่ร้านสังฆภัณฑ์ซื้อเครื่องใช้ตามห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ขณะที่บางคนก็เลือกที่จะไปซื้อชุดสังฆทานที่วัดจัดไว้ให้ทำบุญเลยค่ะถ้าทำสังฆทานทุกครั้งก็จะซื้อของไปที่ห้างอะค่ะไปซื้อพวกของใช้แล้วก็ของที่พระสงฆ์ฉันได้อะค่ะทั้งของแห้งแล้วก็ของสดค่ะแล้วก็มาจัดชุดเองพอรู้สึกแบบตอนที่เราได้จัดชุดเองเราก็รู้สึกจิตใจสงบด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้ไปเลือกสรรสิ่งของที่เราสามารถแบบดูคุณภาพได้อย่างเงี้ยค่ะส่วนการสั่งซื้อทางออนไลน์ที่เริ่มนิยมเพิ่มมากขึ้นหลายคนนะคะก็มีแนวทางเลือกแตกต่างกันออกไปมีทั้งเลือกร้านออนไลน์ที่มีหน้าร้านด้วยเลือกร้านที่รู้จักว่าเจ้าของร้านเป็นใครหรือว่ามีคนรู้จักเคยใช้บริการมาก่อนขณะที่มีผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในวันมาฆบูชาปีนี้จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบนะคะว่าสื่อออนไลน์มีผลทำให้คนใกล้ชิดต่อศาสนามากขึ้นโดยประชาชน102.9% สั่งซื้อสังฆภัณฑ์ออนไลน์และ9.2% ซื้อจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่คณิษฐา อมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน